Yeah. Yellow tape gang. Meet your right. Walk a flock of my knife. Yellow tape gang. Fuck 'em. Yeah. Yellow tape gang. We grillin'. We grillin'. We got the fucking tape. ครับผมนี้นะครับเป็นประสบการณ์ผมยาวมากยาวเดี๋ยวไม่ว่าผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ผมนะครับไม่เรียบร้อยแล้วโอเควันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่2นะครับซึ่งแฟนผมก็ไปกับที่บ้านนะครับเอาลูกไปด้วยแฟนผมน้องตากล้องนะครับแฟนน้องตากล้องมาทิ้งตอนนี้เหลือเราอยู่แค่2คนเรื่องไม่รู้จะไปไหนดีหนุ่มเปรียวหนุ่มเปรียวหนุ่มเปรียวนะฮะจะไปเล่นน้ำยังไงก็ไม่ให้นะครับ ไปดูคลิปนี้ได้นี่คลิปนี้ได้เลยไปไหนดีก็เลยออกไปเล่นกินแถวนี้แล้ววันนี้ว่างไหมครับลงรถใกล้เสร็จพอดีแล้วแล้วก็คันนี้น่าจะอยู่กับผมอีกได้ไม่นานก็เลยทำรีวิวเลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์คันแรกของผมแล้วก็ผมรักมันมากๆแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องจากเนาะยิ่งเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีแต่จะตกแล้วก็รถรุ่นใหม่สร้างความอยากได้ให้เราอะไรคือจุดประสงค์หลักสงสารถามว่าถ้ารักคันไหมเนี่ยคันนี้รักมากรักมากจริงก็คือยังทำใจขายไม่ได้เลยเนื่องจากเงินทุนและทรัพย์อะไรมันไม่พอก็เลยต้องถึงเวลาที่จะแล้วก็อย่างนึงก็คือไม่ได้ใช้เลยครับจะเห็นผมเลยหลายๆคลิปหรือว่าใน Instagram หรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เอาคันนี้ออกไปด้วยเลยส่วนมากจะใช้เป็นรถตู้กับตัวอุลาแคนมากกว่าคันนี้ก็ไม่วิ่งเลยครับก็คือจะจอดอยู่ที่บ้านต้องคอยสตาร์ทอะไรตลอดมันก็ดูแลมันก็เหนื่อยก็เลยจำใจก็อยากจะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะก็คือทำใจคิดไว้ว่าจะขายตอนนี้ยังไม่ขายมาดูกันเลยเพราะว่าเป็นคันนี้เลยครับ นี่เลยคันนี้เลยเป็นวิชาที่ของลูกครับ นี่เลยครับ Porsche 911นะครับนายรางวัล 4S นะครับซึ่ง992นี่รูปนี้992กำลังจะมาพอดีโอ้ราคามันจะแบบยิ่งดรอปลงไปเรื่อยๆอีกก็เลยตัดสินใจดีกว่านี่ใหม่เอี่ยมห้องเลยต้องเล่าแล้วแหละตอนซื้อคันนี้ให้ก่อนคือตอนนี้ก่อนที่จะมาขับคันนี้ไม่เคยขับซุปเปอร์คาร์มาก่อนเลยนะฮะเห็นคันนี้ปุ๊บรักเลยชอบมากทั้งสีเพราะเราเกิดเป็นคนเกิดวันศุกร์ไงเราก็เลยชอบสีฟ้าทั้งสีฟ้าทั้งเป็นไฟน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ทำไฟท้ายยาวเนี่ยไฟท้ายมันยาวเวลาขับตอนคืนเนี่ยมันแบบเด่นเลยอ่ะขีดเส้นมีเฉพาะใน 4S ด้วยใช่ไหมพี่ใช่มันต้องเป็นรุ่น 4S นะครับรุ่น 4S คือ911ไงมันจะมี911 Carrera ธรรมดาแล้วก็จะเป็น Carrera S แล้วก็ S คือแบบเพิ่มแรงม้าเพิ่มเบรกเพิ่มอะไรอย่างนี้มาแล้วก็ Carrera 4ก็คือขับเคลื่อน4ล้อ 4S ก็คือขับเคลื่อน4ล้อแล้วเพิ่มแรงม้าเข้าไปอีกคือคันนี้ก็คือเป็นลองแค่ดา911 Turbo 4S เนี่ยมันจะต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือถังล้อมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ทำให้แบบพุ่งตัวหรือว่าต้องการควบคุมอะไรเงี้ยง่ายมากเลยครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูล้อมันขนาดล้อมันเนี่ยเห็นขนาดล้อไหมฮะล้อมันใหญ่มากแล้วอย่างที่บอกคลิปที่แล้วหรือคลิปถัดไปนู้นนะครับที่รีวิวตอน Audi R8 ที่บอกว่าชอบดูรายการแบงคอกซุปเปอร์คาร์ของคุณท็อปรัตนเศรษฐ์ใช่ไหมดูตอนนึงตอนที่เขาไปโชว์รูมเทคอาร์ตกับพี่บุญที่เขาดีคนนี้ที่เขามาเป็นแบบว่ามาเป็นเซลล์แอชแมนตินตอนนี้แต่เมื่อรายการนั้นย้อนไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะก็เขาก็ได้รู้จักศูนย์สำนักแต่งเทคอาร์ตศูนย์สำนักแต่งเทคอาร์ตที่ทำให้เป็นชุดแต่งของปอร์เช่แล้วก็เลยเริ่มชอบเริ่มดูรูปเริ่มเห็นเทคอาร์ตมาในตอนนั้นแล้วเมื่อแบบ2ประมาณ2ปีกว่าอันนี้2ปีแล้วเจอรูปของเทคอาร์ตรูปนึงคือรูปนี้เลยครับรูปนี้เลยมันคือตัว911 Carrera 4S สีฟ้าใส่ชุดแต่งเทคอาร์ตคือภาพนี้รถคันนี้มันวิ่งออกมาจากในฝันเลยอ่ะมันวิ่งมาในฝันเลยต้องคันนี้เท่านั้นต้องได้ต้องซื้อคันนี้ให้ได้เท่านั้นอยากได้มากอยากได้มากก็เลยเห็นคันนี้พอดีแล้วเป็นช่วงจังหวะหนึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ตอนนั้นผมทำร้านของเล่นอยู่ลองไปย้อนดูครับว่าผมสะสมของเล่นแล้วเปิดร้านของเล่นนี้ครับอีกนี้เลยนี่ที่ผมไปรีวิวของเล่นแล้วมีไปร้านของเล่นที่ทองหล่อแล้วก็อย่างที่บอกครับผมไม่ได้อะไรไม่ได้ช่วยงานที่ร้านเลยไม่ได้อะไรที่ร้านเลยแต่ว่ากำไรขายดีไหมขายดีผมก็เลยเกรงใจหุ้นส่วนพี่ที่ร้านผมก็เลยถอนหุ้นออกมาพอถอนหุ้นออกมาเสร็จมันก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งผมก็เลยเอาเงินก้อนนั้นแหละรวมกับเงินเก็บอีกนิดหน่อยเอาไปดาวคันนี้มาครับนี่
คือที่รักคันนี้เพราะว่ามันเป็นแบบมันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราได้ซื้อคันนี้ก็เลยรักมันมากๆคือตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาอินเสิร์ตรูปเข้าไปให้ดูนี่ตอนแรกรูปมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้จักน้องคนนึงอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่าเกี่ยวเข้ามาแทรกเข้ามาหลายเยอะมากเลยเขาไปกับน้องคนนึงที่น้องอินครับเขาทำฮิตซูเปอร์คาร์ก็เลยถามไปว่าเฮ้ยชุดแต่งเทคอาร์ตมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งชุดแต่งเทคอาร์ตนะครับนี่น้องอินมีตอนที่เราไปฮิตซูเปอร์คาร์ด้วยตอนน้องอินเขาก็เลยจัดเต็มชุดแต่งเทคอาร์ตมาให้เรามาดูชุดแต่งเทคอาร์ตที่เนี่ยรูปที่หลุดออกมาจากเนี้ยกับที่ผมแต่งคือจะให้มันเหมือนกันที่สุดเลยก็คือจะมีนี่ครับชิ้นหน้านี่หน้าทำสีแล้วก็ชิ้นข้างแปะไปชิ้นหลังแล้วก็มีปีกครับวิงอันนี้เป็นหุ้มคาร์บอนนะครับเราต้องถอดอันเก่าออกนะอันนี้ชิ้นนี้มันต้องถอดไอ้สปอยเลอร์เวลาขับเกินแบบ120อย่างเงี้ยมันจะมีสปอยเลอร์ขึ้นมาช่วยระเบรกมันจะต้องลบทีละก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไป4ชิ้นนะฮะจะออกพาร์ทแล้วก็ล้อนี่เป็นฟอร์มูล่าโฟนะครับเป็นชื่อรุ่นฟอร์มูล่าโฟของเทคอาร์ตสั่งด้วยลมเงาดำครับแล้วก็มีเบรกคือตอนแรกมันเป็นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงไม่ใช่ของเทคอาร์ตอันนี้ก็สั่งเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกเป็นเซรามิกนะครับคือมันทำให้เบรกแรงขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ขับยากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนในคันนี้ก็คือท่อครับท่อไฟเอ็กซอสต์คือท่อของ911เนี่ยมันไม่ได้ดังอะไรมากมายก็เลยเปลี่ยนท่อไปครับแต่ที่สำคัญเลยที่สั่งเองเลยที่ตกแต่งเลยที่ภูมิใจเสนอในคันนี้มากนะครับก็คือพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็เป็นของเทคอาร์ตครับพวงมาลัยสั่งทำคัสตอมพิเศษเฉพาะให้คันนี้โดยเฉพาะเลยพวงมาลัยก็คือเป็นของเทคอาร์ตนะครับจากทำที่ธรรมดามันจะเป็นพวงมาลัยแบบปอร์เช่ธรรมดาใช่ไหมคันนี้ก็เลยสั่งเป็นคัสตอมสั่งจากให้ทางโปรไดฟ์ครับสั่งคัสตอมขึ้นมาเองก็คือตรงนี้เราจะให้เป็นอาคาทาร่าจะได้จับแล้วแบบมันจะซึมซับเหงื่อได้ง่ายแล้วก็เวลาจับแล้วมันจะเหนียวติดมือมากครับเวลาขับเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ให้ออกแบบเป็นคาร์บอนเดินด้วยหนังคลิปด้วยหนังสีแดงแล้วก็ตรงนี้ส่วนประกอบให้มันสีเดียวกับตัวรถครับชื่อสีไมอามี่บลูสีฟ้าสีรถเนี่ยคือสีไมอามี่บลูนะครับเป็นรถสีพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยคือเห็นสีนี้ปุ๊บใช่เลยครับแล้วก็ตรงปุ่มปรับโหมดครับพวกปุ่มปรับโหมดเนี่ยผมก็ให้มันเป็นสีแดงเพื่อตัดกับทุกอย่างในรถแล้วก็นี่แพดเดิลชิปก็จะเป็นสีไมอามี่บลูด้วยพอซ่อมไปตัวนี้รอประมาณ3เดือนกว่าจะได้ของมาวงไลชิ้นเนี้ยมีอันเดียวในโลกแน่นอน wow. แล้วก็เดินได้ซ้ายแต่ว่าอันนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะครับเป็นสาย USB มีฟาวอันนี้ซื้อที่ Apple นะครับ890 บาทให้เข้าสีรถใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่คือจะแลกมาเป็นกุญแจสีดำแต่อันนี้สั่งได้อันนี้ของทาง Porsche เองเลยก็คือสั่งกรอบกุญแจให้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับคันนี้บอกเลยว่าจุของได้เยอะมากเพราะมันเป็นเหมือนคูเป้ขับ4มี2ที่นั่งด้านหลังคือของสามารถวางตรงนี้ได้ด้วยสามารถคนเข้าไปนั่งได้นะแล้วข้างหลังก็เป็นที่เก็บหมวกเนี่ยผมเข้าไปนั่งให้ดูสองทิชชู่เป็นสีฟ้าเลยอ่ะนั่งได้นะแต่ว่าสบายไหมไม่สบายเดี๋ยวบอกราคาชุดแต่งก่อนนะคะชุดแต่งรอบคันหมวกล้ออยู่ที่ประมาณ1 ล้านอีกนิดนึงแล้วพวงมาลัยอ่ะ190,000พวงมาลัยอีก200,000ครับแล้วก็เบรกเซรามิกอีกประมาณ700,000คันเนี้ยแต่งประมาณ2 ล้านเกือบ2 ล้านอ่ะเดินด้วยอย่างที่บอกมันรักมากก็เลยแต่งแค่แลมโบไม่แต่งนะแลมโบที่แต่งแค่ท่อนะแต่ว่าคันเนี้ยยอมเสียตังค์คือแต่งเต็มที่เลยเพราะว่ารักมากแต่ว่าอันเนี้ยออปชั่นแพงสุดครับเป็นออปชั่นจากโอนเสร็จแล้วครับอภิชนาการให้ติดได้ฟรีเป็นค่าสามแบบของโอเอ็มข้างหน้าคือบอกว่าอย่างมากนี่ก็จะมีน้ำเพิ่มลูกไปแล้วแกเป็นรถคือคนเข้าไปได้เลยนะนี่ใส่ของไปแล้วนะแล้วก็ใส่ก่อนทางเล็กได้ไหมนะคันนี้อยากจะบอกว่าที่ชอบมากเลยเพราะออปชั่นเขาเต็มมากๆครับเครื่องเสียงคือปกติอ่ะถ้าไม่ใช่ออปชั่นพิเศษที่ไม่ใช่แบบเพิ่มเงินนะครับเขาจะให้เครื่องเสียงโบสมาแต่ว่าตัวนี้เป็นออปชั่นสุดมากก็คือจะได้เครื่องเสียงของเบอร์มาสเตอร์ครับก็ถ้าเพิ่มในออปชั่นก็หลายแสนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันติดมาให้กับรถเลย
แล้วก็พวกทริมตรงนี้ครับพวกที่ติดพวกนี้เป็นคาร์บอนแล้วก็กลุ่มตรงนี้ครบออปชันเนี่ยลองสังเกตดูครับถ้าออปชันเยอะๆเนี่ยอันนี้น่าจะครบสุดแล้วปุ่มอ่ะมันจะไม่เป็นแบงค์ไม่เป็นแบงค์แบบนี้คือถ้าออปชันไม่เยอะอันนี้จะเป็นแบบเปิดวิงใช่ไหมอันนี้เสียงท่อมีเสียงท่อให้ด้วยมีลิฟต์คือยกหน้าครับให้มันพ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยมั้งปรับโช๊คปรับแท็กชันคอนโทรลออฟก็คือปุ่มออปชันตรงเนี้ยเต็มที่เลยอันนี้ก็เปิดหลังคาเปิดอะไรอย่างงี้ครบเลยครับเปิดสามารถเปิดอันนี้ได้เป็นหลังคาแก้วเป็นหลังคาแก้วมีลุ้นได้คือรายละเอียดอันนี้มันเยอะมากเลยเยอะจนแบบไม่รู้จะอะไรยังไงเลยปามั้มเมื่อกี้ที่บอกว่ามั้มอยู่ข้างนะเดี๋ยวเราจะขับคันนี้ไปทางเข้ากันเหนือแต่แล้วผมกินอะไรพี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวอ่ะไปกินไหนบ้างอะไรก็ได้พี่อะไรก็ได้ฉันที่วางแก้วด้วยความที่มันเป็นรถของเยอรมันใช่ไหมทางเยอรมันเนี่ยมันจะต่างกับอิตาลีต้องหรูดิบคือเน้นฟังก์ชันได้น้อยอะครับแต่มีความหรูความดิบอยู่แต่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้เน้นการออกแบบรถนี่ผมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะตรงนี้มันทำให้โล่งๆไม่ต้องมีแบบหลุมๆวางแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันยาวเป็นเนี่ยตรงนี้ยาวมาแบบมันดูหรูหรามากมากแล้วตรงนี้นี่ครับที่วางแก้วก็นะจะมีตรงนี้มีคาร์บอนด้วยมากเป็นออปชันแบบอันนี้ไม่ได้ไปติดเพิ่มนะมันมากับรถเลยมาจากโรงงานเลยกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถดึงอันนี้เนี่ยมีแก้วของคนนั่งเนี่ยปรับขนาดแก้วอะไรได้หมดเลยแล้วก็ล็อกใส่แก้วไปปุ๊บเราก็ล็อกปุ๊บแอร์วางแก้วได้นี่ถ้าเป็นออปชันธรรมดาตรงนี้จะเป็นโล่งอีกนี่ถ้าไม่ใช่ตัวออปชันพิเศษนะตรงนี้จะเป็นโล่งจะเป็นรูโล่งแต่ว่าเนี่ยเปิดขึ้นมาจะมีช่องใส่เหรียญกับนี่ที่เขียบุหรี่แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นที่ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิเลื่อนความแรงของลมเปิดอะไรนี้นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียบเนี่ยเอฟจะฟังอันนี้มัลติมีเดียพร้อมเลยคือครบอ่ะมี Apple CarPlay ครบคือฟังก์ชันครบอ่ะบอกเลยคันนี้นี่ครับเวลาปรับโหมดสปอร์ตใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นปรับธรรมดาอยู่อันนี้ก็เป็นสปอร์ตเสียงเครื่องก็จะดังขึ้นลากรอบมากขึ้นแล้วก็สปอร์ตพัดก็ยิ่งลากรอบมากกว่าเดิมอีกไทยก็คือเราสามารถเลือกคอสตอมของเราเองได้หมดเลยหน้าจอของคันนี้จะมี5ช่องนะครับสามารถเลื่อนปรับดูอะไรได้ครบทุกอย่างครับข้อมูลตัวรถโทรศัพท์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถบอกยางนะครับลงยางอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรอบอันนี้ก็เป็นสปีดนะครับนั่งเป็นไงบ้างนั่งดีคันนี้ชอบบัมเคยขับแล้วใช่ไหมเคยขับเคยนั่งขอซื้อแล้วราคาไม่ได้มันจะมีเห็นไหมมันจะมีมูลเขาเรียกว่าหน้าต่างกระจกเลยอ่ะมันสามารถมองได้เลยใช่เปิดตรงนี้นี่กดตรงนี้อ๋อนี่ใช่ใช่ดึบกดค้างเลยกดลงไปแรงๆมันจะปิดม่านเพื่อบังแดดถ้าอยากเปิดก็เปิดได้นี่นะครับมันก็จะเปิดกระจกเลยนี่รับลมเวลาไปต่างจังหวัดช่วงนี้วันนี้วันสงกรานต์ด้วยครับแดดเมืองไทยช่วงเมษายนนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเปิดรับอากาศได้เลยเป็นไงบ้างคืออากาศดีไหมฟังก์ชันรถดีแต่แดดไม่ดีเดี๋ยวมาดูฟิลการขับขี่ก่อนคือคันนี้ขับง่ายใช้ทุกวันไปดูตอนนี้นะโอเคมาเดี๋ยวให้มาขึ้นมาได้เลยไม่ตั้งใจสั่งเลยแล้วผมว่าคันนี้มันขับแล้วมั่นใจกว่าตัวแลมโบกินี่เยอะด้วยความที่มันคันเล็กกว่าแล้วก็ความคล่องตัวกว่าอย่างเงี้ยในการขับแบบถนนที่มีรถเยอะๆเราอยากขับสนุกขับมุดอะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายกว่าตัวมูลค่าเยอะมากแต่ไม่ดีนะจะทำไม่ดีนะก็นี่แหละครับขอ
เตือนไว้นะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยแต่ว่าหลังจากลงคลิปนี้ไปน่าจะหมดสงกรานต์แล้วต่อให้ไม่ต้องช่วงสงกรานต์ก็ได้เราขับรถอ่ะนอกจากเราจะต้องทำตัวเองปลอดภัยแล้วครับเราก็ต้องระวังคนรอบข้างด้วยใช่เพราะเราไม่รู้ว่าใครทานเหล้ามาเมาไม่เมาอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันมีแบบยูนิคไฮไดฟ์นี่ยูนิคไฮไดฟ์นี่ของเพื่อนผมเลยนะครับยูนิคไฮไดฟ์ติดต่อได้เลยนี่แอปมาเป็นสปอนเซอร์ให้กูด้วยนี่ครับพบกับช่วงน้องบั๊มชวนชิมนะครับสั่งอะไรบ้างเป็นเชฟนะเป็นเชฟเหรอเป็นเชฟอะไรมาเชฟขนมเรียนเชฟมาใช่ป่ะเรียนเชฟมาที่ไหนก็ดงเบลอครับดงเบลอทําอะไรมันเป็นเชนเป็นเรียนเกี่ยวกับทำอาหารและขนมโดยตรงเรียนเป็นไงบ้างรีวิวให้ลูกค้าได้เพื่อนเขาอยากดูเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างผมมองว่าคนอาจจะมองว่าทำไมมันแพงจังค่าเรียนแบบคอร์สนึงจบที่เกือบล้านนะจนในช่วงเวลาแบบไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนที่มีไฟมีโรงการเหมือนกันในการแบบอาชีพเชฟอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆไปเรียนเชฟเนี่ยถ้าอยากเป็นจริงมันเรียนที่ไหนก็ได้หรือเรียนรู้เองก็ได้แต่ผมมองว่าตรงเนี้ยมันได้สังคมอีกแบบนึงคุ้มถือว่าคุ้มแต่ตอนนี้ค่าเรียนไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะเห็นเขาขึ้นทุกปีให้ดูเมนูนี่น่ากินมากก๋วยเตี๋ยวก็มีของโปรดนี่มึงหิวหรือมึงอะไรวะเนี่ยตามนี่มึงหิวหรือมึงอะไรเนี่ยหิวด้วยพี่นี่น่ากินนี่ของโปรดผมนี่ต้องการนี้บ้างเลยแบรนด์ยูนิเวอร์แซลที่ไปจองตามสั่งมาที่บ้านเอาไว้แบบบิ๊กนี่เลยครับตื่นมาตอนเช้าลงรถใช่ไหมนะจิบกาแฟดูปลาดูรถอะไรนี่เห็นแล้วแบบดีใจมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นกระบี่เหมือนผ้าคันธล่าเหมือนผ้าแต่งรถอะผ้าคันธล่าเป็นสีน้ำตาลจิบด้วยทองเห็นแล้วตรงนี้แล้วแบบโดนเลยนี่ข้างหลังก็ต้องมาเก็บพวกขวดอะไรอย่างนี้ได้แฟชั่นหรือว่าพวกดีไซน์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันไปด้วยกันนะเพราะว่าปีนี้กับปีที่แล้วสีม่วงสีเขียวอะไรแม่งมาเว้ยทั้งแฟชั่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งดูดิเฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะมีสีเขียวแบบสีเขียวมันไม่ได้เขียวแบบใบไม้นะเขียวแบบเขียวอมทองเขียวแบบกำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยคือธุรกิจแฟชั่นนะก็สีนี้ก็กำลังมานะรวมทั้งเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็มาด้วยไปคู่กันเราชอบงานดีไซน์ใช่ไหมเพราะว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับงานดีไซน์ใช่ไหมเราเดินดูมันก็ได้ไอเดียได้ความคิดว่าเฮ้ยเขาคิดได้ไงวะสร้างเตียงแบบนี้สร้างโคมไฟแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นเกงสีม่วงไม่กล้ามันก็เยอะไปอ่ะคือแฟชั่นที่ไทยอ่ะมันก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งอะเพราะว่าเราแต่งเหมือนเมืองนอกเขาไม่ได้เพราะเมืองนอกเขาสามารถแต่งได้เพราะอากาศหนาวด้วยคือที่ไทยอะเนี่ยแค่นี้จบแล้วเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะง่ายๆคือมันอยู่ได้แล้วไงคือแฟชั่นที่ไทยเนี่ยมันได้แค่นี้แหละให้เราไปออกแบบแบบเป็นเสื้อคลุมหนังจระเข้ไปอะไรเงี้ยมันทำยากอย่างที่บอกมันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยว่าธุรกิจมันอยู่ที่ตรงไหนเทโต้นี่สาระวันนี้ตามปิดชีวิตทำไมดูมีสาระมันไม่มีพิธีกรคู่มาเล่นมุกด้วยไงกูจะเล่นมุกคนเดียวหาว่ากูบ้าเล่นกระต่ายกล้องมาหรือว่าเราต้องใช้วิธีน้องโจ้ต้องงี้เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ SP Furniture ยืมท่าน้องโจ้อีกแล้วเพราะว่าเราตามติดชีวิต4ล้อครับพี่พูดว่าอะไรนะไอ้ตู้นั่นน่ะตู้โชว์ที่ไปดู
ไอ้เมื่อกี้คือจะวางตรงนี้แล้วใส่แบบอีกใช่นี่จุดพรีเซนต์ที่สุดเลยของโรดาวนี้มองไปหน้าเลยบอกด้วยเจ๊ะได้เห็นทางล่างนะเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านกับออฟฟิศฝั่งนั้นจะทำเป็นออฟฟิศผมฝั่งนี้เป็นบ้านก็คือผมว่ามีคนมาติดต่องานมีคนมาคุยงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินข้ามมาได้นี่ครับตอนนี้เราก็จะมองไปบ่อปลาเอาจริงทุกครั้งที่เดินกระจกบ้านพี่ก็ยังเสียวเลยพี่มันเป็น2ชั้นเลยนะเว้ยคือชั้นแรกแตกไปก็ยังติดชั้น2อยู่ดีใช่เพราะแต่มันจะตกทะลุเลย อันนี้คือห้องนอนประจำผมเองใช่อันนี้น้องปั๊มเนี่ยชอบมานอนที่นี่เขาเอี้ยวไว้นอนดูหนังมันปรับได้เลยปรับโชว์หน่อยนี่จะเป็นแบบทัศกีนะมาดูที่เป็นแบบเหมือนกับแค่นิ้วแตะแค่นิ้วแตะเบาๆเนี่ยนิ้วผ่านๆเบาๆเห็นไหมนั่นก็เลื่อนแล้วอะเนี่ยแล้วอย่างที่บอกอ่ะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเป็นไอเดียเห็นมากเนี่ยตัวเนี้ยไดมอนด์คัทที่เย็บเป็นลายสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเห็นป่ะเป็นกับหนังที่มันเย็บเป็นรูปแบบไดมอนด์คัทอย่างเงี้ยไดมอนด์เขาเรียกว่าไดมอนด์สติชชิ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือไอเดียมันก็ได้มาจากเฟอร์นิเจอร์เห็นป่ะก่อนที่พี่แม็กจะมี PUBG ชั้น3อันนี้คือที่สิงสถิตใช่ก่อนเล่นกับเครื่องเพย์ไม่เล่นคอมเนี่ยก็จะมีเกมนี่มีไว้4จอยเลยเผื่อเพื่อนมาเล่นด้วยนี่นี่จอยลิมิเต็ดด้วยจอยแบบ Star Wars มีจอยทหารขอ Duty ป่ะอันนั้นก็หลายเกมมี Rockman X นี่อันนี้มันรีใหม่เหมือนเดิมเอามารวมภาคกันใช่ใช่อันนี้มี Last of Us ป่ะมีเล่น Last of Us ป่ะที่ชอบมากสุดคือ Last of Us แล้วก็มี FIFA อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปดูหนังเครื่องเสียงของโบสแหลมมากไม่ใช่ของพี่เหรอแต่ว่าเวลาน้องบ้ามานอนเนี่ยก็คือมีห้องนอนแขกให้นะแต่มันไม่ชอบนอนมันชอบมานอนห้องนี้ก็เป็นไรเพราะมันบอกว่านอนไปด้วยดูหนังโป๊ไปด้วยใช่จอที่ซื้อมาใหม่ก็เป็นนี่ของ Alienware เป็น 4K แต่เขาบอกว่าจอใหญ่มันจะเล่นยากนะต้องจอเล็กถึงจะเล่นแล้วยิงง่ายแต่ผมว่าใหญ่ผมเก่งมากผมก็เลยต่อให้ให้ใช้จอใหญ่ต่อให้ห้องคอมของเราน่าจะถ่ายไปหลายรอบแล้วแหละอันนี้เอาไว้เปิดหน้าจอเกมอันนี้ไว้แบบเปิด TS เปิดเว็บเปิด YouTube ไปดูเรื่อยๆข้างบนผมเอาไว้เปิดซีรีส์ดูบอลคือเนี้ยผมไว้เครื่องพิมพ์ได้เอาไว้พิมพ์งานอะไรเงี้ยเอกสารภาษีอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอมที่จะไว้ทําบัญชีทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้คือคอมทํางานเนี่ยเล็กหน่อยแต่คอมเล่นเกมนี่ใหญ่หน่อยใช่อันเนี้ยเขาทำงานแค่นี้เองนี่คืออุปกรณ์ทำงานมีแค่นี้จริงๆอันนี้คือที่ทำงานอันนี้คือที่ทำงานของดีไซเนอร์ผมก็จะมีปากกาอะไรของเขาอะปากกาวาดรูปอะไรเงี้ยแต่วันนี้คอมเขาไม่อยู่เขาไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรหาวิชาความรู้เกี่ยวกับพวกกราฟิกพวกตัดต่ออะไรเพิ่มขึ้นก็เลยยกคอมไปด้วยเนี่ยเปิดหนังเปิดอะไรอย่างงี้อ๋อใช่ตอนนี้ผมเอาไว้เปิดเกมนี่เอาไว้เปิด TS เอาไว้คุยในพวกแบบในทีมก็คือวันหนึ่งอ่ะมันมีแค่24ชั่วโมงใช่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เราก็เลยจับรวมไปไว้ในทีเดียวระหว่างพักเกมเราก็ดูหนังเปิดอะไรดูได้ระหว่างเล่นเกมเราก็เล่นไปและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ก็คือนี่เลยสำหรับสายทำงานหรือสายเกมเมอร์ที่ไม่มีเวลาเหมือนผมนะครับนี่เลยมันคือเก้าอี้แป้นทำงานแล้วก็ปั่นจักรยานไปด้วยเวลาถ้าอยากออกกำลังกายด้วยใช่ไหมเราก็ดันนี้เข้าไปแทนแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาไว้อย่างนี้จริงๆเลยบอกเลยว่าผมเล่นเก่งมากผมก็เลยบางทีก็ต้องต่อให้เขาหน่อยก็คือต้องใช้อันนี้เล่นไปด้วยแล้วก็ขี่ไปด้วยจะให้ดูว่าเล่นได้ไหมวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนระหว่างรอเกมอ่ะนี่มีอีกอันนึงช่วงนี้อ้วนไงเราก็เลยอยากออกกำลังกายบ้างบางทีก็ระหว่างรอเกมแล้วก็ลงมาวิ่งอย่างนี้นึ่งยกต่อลงไปซ้ำด้วยขึ้นมายกพี่ครับก็เป็นไงบ้างครับชีวิต1วันก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเวลามาดูนะครับขอ Subscribe นะครับกด Subscribe กดแชร์หรือว่ากดอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคลิปหน้าติดตามด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆมานำเสนออีกโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถึงแม้คลิปนี้จะออกมาเลทประมาณน่าจะเป็นเดือนนะครับคือผมอ่ะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ช้าเพราะอะไรนะนี่ไอ้น้องแอร์นี่เลยไอ้น้องแอร์นี่เนี่ยครับเป็นพนักงานตัดต่อของทางซอนนะครับแม่งชอบเที่ยวครับชอบหนีเที่ยวคลิปมันเลยช้าหน่อยครับต้องโทรน้องคนนั้นเลยนะครับใครเจอนี่ฝากเบอร์กะโหลกพีนะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับเอาไปไหนกันต่อบริการไปนะครับสวัสดีครับเจ๋งครับ ไปด้วยให้ดูไปด้วยว่าเล่นได้ที่อยู่ตรงนี้นี่มุมนี้เห็นเห็นว่าเล่นได้เหรอเห็นไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงเห็นมันบูทแคมป์เลยเดี๋ยวมันด้วยแล้ววิ่งต่อแม่งวิ่งต่อยผมไปปืนแล้วมาดิครับเข้ามาดิครับใส่หมวกแล้วโอ้โหตายโอ้โหตายลงมา98คนนะครับได้ที่79นี้เรายังไม่ได้เอาจริงเราวอร์มอยู่แม่คือไอ้10คนนั้นน่ะคือโดดล่มแล้วล่มขาตาย